ทำเวคัตโปรให้คืนกับค่ารีเซ็ตไปเป็นเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดมาเป็นหน้านี้เอางงครับจะทำยังไงประมาณนี้หน้าหายครับนี่ครับตรงนี้หายก็จะเป็นแบบหน้าก็จะเป็นไม่ใช่หน้าเดิมนะครับเราก็เลือกมาที่เมนูทางซ้ายมือนะเลือกมาที่วิวเลือกมาที่ Window Layout นะครับเลือกมาที่อันนี้นะฮะก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับง่ายๆนะครับไม่ยากก็จะทำการตัดต่อได้วิดีโอได้เหมือนเดิมเลยนะครับลองใหม่นะฮะเดี๋ยวทำให้มั่วไปปิดลบออกไปเลยลบออกก็จะทำยังไงนะครับมุมซ้ายนะครับวิวเลือกที่วิวเลือกมาที่มุมซ้ายเลือกที่วิวเลือกมาที่ Window Layout เลื่อนมาทางขวานะครับ Defect Layout แค่นี้ก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับตัดต่อคลิปได้ก็เป็นการรีเซ็ตแบบง่ายๆนะครับอีกทีนึงนะครับใครไม่ทันก็กรอกลับไปดูเอานะครับมาที่วิวนะครับ Window Layout Defect Layout นะครับปึ๊บก็กลับขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ